ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเซนย้ายผู้กำกับกล้วยขวางไปหนองจอกเส้นปมด่านในพื้นที่รีบเงินดาราสาวไต้หวันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งระดับผู้กำกับถึงรองผู้บังคับการวาระประจำปี2566สลับเก้าอี้ผู้กำกับกล้วยขวางไปเป็นผู้กำกับหนองจอกเส้นปมลูกน้องรีดเงินดาราสาวไต้หวันมีผลหนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไป วันที่1กุมภาพันธ์2566เวลา10ตุรกานาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่72ทับสอ6ลงวันที่30มบมกราคมเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจใจความว่าตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการถึงรองผู้บังคับการในวาระประจำปี2566นั้นเนื่องจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลรายงานว่าสมควรปรับย้ายข้าราชการตำรวจเพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานกรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางบางรายบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่และน่าสงสัยว่ากระทำความผิดวินัยหรืออาญาตรงตามความเป็นจริงและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา1 7 8แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2565ประกอบมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2547แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7/2560ทลงวันที่20กุมภาพันธ์2560เรื่องการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน2รายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์สอง6เป็นต้นไปโดยให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่2องกุมภาพันธ์2566หรือให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่ตั้งแต่วันที่3ากุมภาพันธ์2 5ง6เป็นต้นไป โดยให้พันตรุจเอกยิ่งยศสวรรณโน,โนผู้กำกับการสอนอห้วยขวางโยกไปผู้กำกับสอนอหนองจอกจากเดิมพันตร,รุษเอกสุกฤตมังคระสวัสดิ์ผู้กำกับการสอนอราชบุรณะย้ายไปเป็นผู้กำกับสอนอหนองจอกให้โยกไปผู้กำกับสอนอห้วยขวางแทนสำหรับการย้ายพันตรุษเอกยิ่งยศสืบเนื่องจากเมื่อวันที่สามสมกราคมที่ผ่านมา พลตรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชการตำรวจนครบาลเซ็นคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่23ทา2,566ลงวันที่30มกราคม2566เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนกรณีปรากฏข้อมูลข่าวสารพร้อมเผยแพร่ภาพวิดีโอทางสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบกับการได้รับรายงานเหตุกรณีพันตุรวจเอกยิ่งยศมีเหตุเป็นที่สงสัยว่าประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่และกระทาความผิดทางวินัยหรืออาญาหากปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรืออาจยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้เปิดคำสั่งเด้งเจ็ดตำรวจสอนอห้วยขวางฐานละเว้นแจ้งมาตรา157 คืนตั้งด่านเรียกรับ2.7เหมื่นดาราไต้หวันเปิดคำสั่งเด้ง200ตำรวจเอก2ดาบตำรวจ30ตําตำรวจเอกรวม7นายสอนอห้วยขวางผมละเว้นไม่จับบุหรี่ไฟฟ้าดำเนินคดีเรียกรับ2.7เหมื่นดาราไต้หวันกับเพื่อนวันที่31มกราคม2566เวลา14.49นาฬา49นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่31มก,กราคมพลตรวจตรีอตรัอตพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งได้ลงนามในคำสั่งให้เจ็ดตํารวจประจําด่านหน้าสถานทูตจีนมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งโดยมีเนื้อหาระบุว่านาครบาลหนึ่งมีคำสั่งที่26ทับ2,566ลงวันที่26มก,กราคมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีมูล เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เกี่ยวข้องมีการตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่ดำเนินการตรวจยึดเพื่อตรวจสอบหรือจับกลุ่มซึ่งเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อมาวันที่30มกราคมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ร้องทุกกล่าวโทษเป็นคดีอาญาของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และกองบังคับการตํารวจคนครบาลหนึ่งได้มีคําสั่งวงที่30มกราคมเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยเพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าวแล้วนั้นดังนั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดําเนินการสอบสวนทางวินัยและอาญารวมถึงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา60 92และ104แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพศ2565จึงให้ข้าราชการตำรวจที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจคนครบาล1โดยขาดจากตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจคนครบาล1มอบหมาย 1. ร้อยตำรวจเอกยอดธิดลางคุณเสนรองสารวัตรป้องกันปราบราม 2. ร้อยตำรวจเอกปรีพานเจริชัยวัฒนารองสารวัตรอำนวยการ 3. ดาบตำรวจอธิเวชจุนพันธ์ผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบราม 4. ี่ดาบตำรวจกฤษดาคำมนาผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบราม 5. ้0สิบตำรวจเอกเฉลิมชัยเสริวังโสผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบราม 6. สิบตำรวจเอกวัชารานนท์ชาวยองผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามเจ็ดสิบตำรวจเอกนันทวัฒน์สุวรรณนาผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนทั้งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากกรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันโพสต์ข้อความนั่งรถแท็กซี่กลับโรงแรมระหว่างเที่ยวปีใหม่วันที่สี่มกราคม2566 และถูกตำรวจตั้งด่านหน้าสถานทูตจีนเรียกตรวจคน้นพบปรีไฟฟ้าแล้วเรียกรับเงินสด27,000บาทแล้วปล่อยทัวไปไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย